สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป้ค่ะกลับมาแล้วค่ะค่ะเมื่อคราวที่แล้วมีคำถามเข้ามาว่ามีน้องคนหนึ่งถามเป้เข้ามาว่าถ้าหกกบทำยังไง หลายๆคนเคยเป้คิดว่าคงเคยจะฝึกในคลาสเรียนตอนที่เราเด็กๆเรียนวิชาพละอะไรนั่นน่าจะใช่งั้นวันนี้เราจะมาดูกันแต่ว่าอันนี้เป็นโมดิฟายจากเป้เองนะคะไม่ได้จากที่โรงเรียนหรือว่าไงลองไปฝึกดูว่าแต่ว่าท่านี้มันมีประโยชน์นะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวไหล่แล้วก็แขนแล้วก็บาลานซ์ด้วยลองเริ่มกันเลยค่ะถ้าสมมุติว่าจากสมัยเรียนใช่ไหมถ้าหกกบที่เราเคยเรียนกันเราจะเอาเข่าไปไว้ใต้แขนตรงนี้ใต้ท้องแขนตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือท่าหกกบใช่ไหมที่เราเคยเรียนกับที่โรงเรียนแต่ว่าถ้าหกกบถ้าเราอยากที่จะทำให้มันแอดวานซ์มากขึ้นหรือว่าท้าทายตัวเองนะคะเป้ก็แนะนำให้เราเริ่มจากเอาค่ะเหมือนเครนเหมือนท่าของโยคะค่ะเอาเข่าทั้งสองข้างขึ้นแล้วก็เอาหัวเข่าไปวางไว้ใต้ท้องแขนหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะพุชตัวเองไปด้านหน้าเอาขาขวาขึ้นข้างนึงถ้าเป็นไปได้ขาซ้ายขึ้นอีกข้างนึงแล้วก็ยืดขึ้นเกือบล้มอีกรอบนึงหายใจเข้าลึกๆค่ะขาขวาอยู่ใต้ท้องแขนซ้ายขาซ้ายอยู่ใต้ท้องแขนขวาพุชตัวเองไปด้านหน้าพ้อยปลายเท้าขวาพ้อยปลายเท้าซ้ายยืดขึ้นจัมแบ็คหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกแล้วก็เป็นมีแวริเอชันอีกอันนึงคือจากหกกบขึ้นไปเป็นไตพอร์ตลองดูแล้วกันนะคะหกกบโอเคหกกบอันนี้หกกบแบบโรงเรียนหกกบแบบธรรมดาเอาหัวลงไปปุ๊บบีบขาสองข้างเข้ามายกขึ้นค่อยๆลงมาช้าๆค่ะฝากบอกน้องน่ารักคนนั้นด้วยนะคะพี่ทำให้แล้วค่ะนามัสเตค่ะ